ดถึงนะคะคิดถึงวงการบันเทิงมากๆเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะคะเศรษฐกิจบ้านเราตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องพยายามหาอะไรทำเยอะๆค่ะก็ส่วนมากก็จะเนี่ยแหละค่ะร้องเพลงบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็เราจ้างทำทุกอย่างค่ะที่เราแบบส่งน้องเรียนหนังสือได้รับงานได้ตลอดค่ะจริงๆแล้วถ้าไม่มีแอนก็จะมีผู้จัดการเก่าแอนที่เคยเป็นผู้จัดการกันมาค่ะก็จะเบอร์โทรก็จะอยู่ใน IG อยู่แล้วใช่สามารถติดต่อได้วิดีโอคอลค่ะคิดถึงลูกคิดถึงอยู่แล้วแต่ว่าถ้ากอดลูกแล้วอดตายก็ไม่ไหวนะไม่กังวลเพราะว่าที่บ้านเราเลี้ยงน้องให้รักแม่มากๆแล้วก็แบบพูดถึงแม่ว่าแม่ไปทำงานนี้ลำบากมากเลยนะต้องแบบต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะอะไรเงี้ยส่วนมากเป็นเด็กนะคะเด็กกว่าไม่ชอบแล้วส่วนนี้ชอบตัวกว่าชอบผู้ใหญ่กว่าต่างชาติค่ะต่างชาติหมดเลยค่ะถ้าไม่คิดจะแต่งงานจะไม่พามาเจอลูกแน่ๆแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเป็นพิเศษใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะสงสัยจะอยู่ขึ้นคานแน่นอน